วันนี้รถติดปวดวันหนึ่งปวดฉี่วันหนึ่งปวดตายตายเอาเบรกลงไปเลยป้าทำอะไรคะเห็นไหมคะอะไรคะมันใหญ่มากเลยมันใหญ่มากเลยค่ะแล้วนี่คืออะไรคะเนี่ยทีวีซากเหรอคะอันนี้คือทีวีใหม่ค่ะซื้อมาใหม่ให้ตอนแรกมัน55นิ้วจอนี้อันนี้อันนี้ตอนนี้โค้งเหมือนกันนะจอโค้งกันใหญ่ไม่พอค่ะต้องการดูให้มันเต็มตาเพราะอะไรคะใกล้บอลโลกเนี่ยหรอก็ด้วยแต่ว่าจริงๆไว้ดูหนังเป็นหลักชอบดูหนังประเด็นบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนทีวีบ่อยมากเลยค่ะป้าป้านี่เจอราคาเล้าใจกระชากใจป้าก็ถอยใหม่มันลดจากแบบ 7-8 หมื่นอ่ะเหลือ 30,000 ไปปลายใช่อ่ะวันนั้นบอกมา 20,000 กว่าป้า 30,000 ไปปลายแล้วก็แบบอะไรอีกนิดนึงแล้วผ่อนอีก 0% อีกมีรถออนท็อปอีกผมไม่ไหวแล้วเหมือนจ่ายเดือนละ 3-4,000 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยให้ดูกันจอโค้งเหมือนกันนี่ต้องดูด้านข้างถึงจะเห็นว่าเป็นจอโค้งข้างหลังนี้ใส่ไฟรุงรังมากนะคะเพราะว่าของเล่นพ่ออินเยอะมากค่ะอันนี้เราเหมือนมีโรงหนังส่วนตัวเกือบจะโฮมเธียเตอร์แล้วค่ะคือถ้าห้องมันวางอะไรมันใหญ่ได้กว่านี้อีกมันก็ซื้อใหญ่ไปเรื่อยๆเนี่ย ใช่ไหมอันนี้จูนแล้วเดี๋ยวเหลือทำอะไรอีกครับป้าก็ไม่มีอะไรหรอกจริงๆป้าก็ตั้งเป็นแต่อันนี้ให้พี่ๆเขามาแล้วก็ไหนๆให้เขาตั้งมาไม่แต่จะบอกว่าคือมันมีอีกหนึ่งความลับคือเรื่องนี้น้องเกียร์น้องกายยังไม่รู้ใช่ปะใช่เดี๋ยวดูทีวีก่อนเดี๋ยวจะบอกทีหลังอ๋อโอเคเสร็จเรียบร้อยอลังการเวอร์วังมากใหญ่จริงตอนนี้เนี่ยบ้านก็เล็กเท่าเดิมอ่ะทีวีใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะใช่ทีวีใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจริงๆด้วยซึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าทีวีเป็นความสุขของเราเนี่ยหรอเพราะว่าป๊าชอบดูหนังใช่ไหมใช่ตอนกลางคืนเราไม่มีเวลาไปโรงหนังเราก็ทีนี้ต้องทำหลายอย่างนะฮะอันนี้เนี่ยขั้นแรกก็คือต้องต่อกับเครื่องเสียงอีกเพราะว่าเนี้ยจริงๆมันสามารถต่อได้แล้วป๊าก็ต้องเซตแอปเนี้ยเราสมัครติดไว้ใช่ป่ะแล้วทดสอบพลังภาพและเสียงนะ จ้าทดสอบเลยจ้าเอาเท่าไหร่ดีหวังมากนี่ทดลองความกระหึ่มเหรอคะลองสัตว์โลกน่ารักนะคะน่ารักฮะนี่ค่ะบรรพบุรุษของตัวเงินตัวทองบ้านเราค่ะชื่ออะไรนะมังกรโคโมโดนั่นนี่อะไรคะหุยภาพมันก็ดีนะคะสวยงามซึ่งเดี๋ยวคือหน้าตาต้องบอกก่อนว่าหน้าตาทีวีอ่ะมันคล้ายๆกันแค่มันเหมือนขนาดมันไม่เท่าทีนี้เดี๋ยวเราจะเด็กๆยังไม่รู้ว่ามาส่งเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราจะมาดูกันที่ว่าเด็กๆมีปฏิกิริยาอะไรไหมหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็เดิมๆแหละป้าให้ป้าเดินเข้ามาอีกทีนึงมาก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเด็กๆเขาจะรู้ไหมโอเคแล้วเราจะทำยังไงกับอีกล่องนี้ดีคะที่นี่คือกล่อง65นิ้วใส่มาม้าเข้าไปทั้งตัวได้มั้ยคะมาม้าเราเข้าไปดูมั้ยคะโอ้ยมันแบนค่ะมาม้าตัวกว้างค่ะแบนค่ะคือต้องบอกก่อนนะเขาบอกว่าให้เก็บไว้7วันเพราะว่าเกิดมีปัญหาทีวีมันเสียภายใน7วันเขาต้องเอาใส่กล่องเดิมเปลี่ยนเครื่องใหม่เพราะฉะนั้นเราทิ้งไม่ได้เราจะทำไงที่จะซ่อนเด็กๆให้เด็กไม่สังเกตก็ไว้ข้างในห้องก่อนดิเข้ามาก็ไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวพอใหญ่มากพ้น7วันแล้วเดี๋ยวเรามาทำบ้านกระดาษกันเล่นขายของนี่ภาพนี่ดูดิชัดเจนมากลูกหมีความสูงมันเท่าหมาเลยนะหมาม้ายังไม่เลิกอ่ะของฮะเฮ้ยเดี๋ยวล้มลงมาแอนเดี๋ยวมันล้มลงมากล่องมันแข็งแรงขนาดนี้ที่ไหนล่ะแข็งแรงหนักมากเลยเนี่ยเอาไปเก็บก่อนดูทีวีกันเลยนี่ลูกหมีน่ารักค่ะสัตว์โลกน่ารักชัดไม่ชัดเนี่ยสุดยอดเลยเฮ้ยเอาน้องเกย์น้องกายกลับมาแล้วค่ะวันนี้รถติดปวดคนหนึ่งปวดฉี่วันหนึ่งปวดตายตายเอา
ฉันเบรกลูกไม่ได้แล้วไปซื้อทีวีมาเหรออะไรนะไอ้จ๋าไปเล่นกล่องทีมความแตกเลยไม่ได้ปวดฉี่เพราะสาเหตุว่าปวดฉี่ปวดเดี๋ยวดูดิเกลือมาตั้งตั้งเจ็ดเช้าแล้วเหรออะไรอ่ะโอ้เข้ามาที่หนูไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นอะไรไม่เห็นทีวีใหม่น้องเกดอัดวิดีโออยู่เปิดประตูดังอื้อเยอะเลยเหรอปิดไปใช่นี่เมื่อกี้เข้ามาเห็นเปล่าเห็นอะไรวิ่งเข้าไปไม่หมายถึงว่าเห็นทีวีอันที่ตรงทีวีไหมหรือเห็นกล่องก่อนเห็นกล่องอย่างนี้แสดงว่าไม่มีใครสังเกตไม่คือซอยเท้ายิกยิกห้องน้ำมี2ห้องก็จองคนละห้องไกลเลยต้องเข้าไปห้องข้างในเห็นกล่องอันใหญ่ความแตกความแตกความรับแต่คนเด็กวิ่งขี้แตกออกมาไหนกล่องอะยังไม่เห็นกล่องเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเข้ามาเนี่ยรู้เรื่องเปล่าไม่รู้ไม่รู้ปวดเอื้ออยู่หนูนึกว่าอันเดิมไม่ใช่สบายเปิดดูไหมเปิดเป็นไงชัดไหมเอากดดูแล้วไม่ได้แล้วจออีกระบบมากเกินไปหน่อยตอนนี้ก็เป็นไงจอใหญ่ดีไหมจอเดิมก็ใหญ่แล้วเนาะอันนี้ใหญ่กว่าอีกฮะอ่ะโอเควันนี้ปิดคลิปก่อนครับชอบไม่ชอบค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง